เริ่มต้นกรณีของศพแรงงานเมียนมา3ศพก่อนนะครับคุณผู้ชมครับห่างจากกริมถนนสายลบบุรีราเมเรศเข้าไปประมาณ200เมตรก็คือเข้าไปในป่าไปเจอศพนะครับสศพถูกฆ่าอัมพรางในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยศพทั้ง3นอนหงายกองรวมกันสภาพเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ2-3วันทั้ง3ศพถูก ผ้ากระสอบแล้วก็ถุงพลาสติกปิดบังอําพรางอยู่นะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมารวมทั้งไม่พบเอกสารหลักฐานอะไรประจำตัวเลยนะครับจากการตรวจสอบมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าไปเจอลักษณะก็คือเป็นเชือกสีแดงนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจากการสอบถามคนเก็บของเก่าที่มาพบศพคนแรกบอกว่าปกติมาเก็บหาของเก่าบริเวณนี้เป็นประจำ และวันนี้เข้ามาประมาณ7จ็ดโมงเช้าโดยเห็นเป็นกองผ้าผิดสังเกตจึงเอาไม้เนี่ยไปเขี่ยเปิดดูพบว่าชาย3ามคนเนี่ยกลายเป็นศพนอนเสียชีวิตกองรวมกันอยู่จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะประมันนยเ่กนครับประมาณ7็ดโมงดโมงใช่ไหมตอนนั้นเรามาทําอะไรครับมาต้้งถูครับขึ้นเขาไปเล่ครับไปเิดลเปยิบแล่รครับยิบเสื้อผ้า มาคุมน้อยมาคุมไม่ช่องจีอ๋อแต่เรายังไม่รู้ว่า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 มีกี่คนใช่ไหมอ่าไม่รู้แทโอ้ยน่าชองคุนหรอกครับมาถึงมันมีข้อมูลบอกว่าที่ข้อมือผู้ตายทั้ง3มเนี่ยมีลักษณะเป็นเชือกฟางสีแดงแล้วก็ถักด้วยนะครับผูกไว้ที่ข้อมือซึ่งสัญ,ญลักษณ์เชือกแดงถักมักจะพบในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเคยมีการจับกลุ่มได้นะครับและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพวกค้ามนุษย์ ในทางสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักและมุ่งประเด็นเชื่อมโยงกับเครือข่ายขบวนการขนแรงงานเถื่อนข้ามชาติชาวเมียนมาส่วนผู้ตายเป็นเหยื่อค้าแรงงานเถื่อนหรือเกี่ยวข้องเป็นในหน้าผู้นำพาหรือคนทำหน้าที่ประสานนั้นยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้นะครับนี่นะครับแล้วเขาบอกว่าจากการตรวจสอบบริเวณป่าที่จุดเกิดเหตุนั้นเคยถูกใช้เป็นแคมป์ที่พักชั่วคราวของแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาเพื่อรอข้ามแดนไปที่ประเทศมาเลเซียโดยอยู่ลึกเข้าไปจากจุดที่พบศพ ประมาณ200เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น้ำหนักก็อยู่ที่เรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาตินะครับ